ฟิร์สเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับครอบครัวพี่หมีอ่ะก็คือว่าตัวเองกลับมาจากทำงานวันหนึ่งอ่ะเนาะก็บังเอิญมีประชุมงานเงี้ยครับในพื้นที่ที่พี่เฟิร์สอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในกรุงเทพก็จะแบ่งโซนนิ่งอ่ะตามเป็นสีใช่ป่ะเริ่มจากสีส้มเอ่ยสีน้ำเงินเอ่ยแล้วมาสีแดงแล้วก็แดงเข้มคือแดงเข้มก็คือแบบผู้ติดเชื้อระบาดเยอะมากแล้วพี่เฟิร์สเองอยู่ในกลุ่มในวงกลมของสีแดงเข้มพื้นที่อ่ะนะ uh-huh. วันนั้นก็มีโอกาสไปประชุมคนไม่เยอะหรอกครับก็มีไม่กี่คนหรอกประมาณ 4-5 คนนั่งประชุมกันนะแล้วทุกคนก็ใส่แมสนะเพราะจะมีการเปิดแมสช่วงที่เราจิบกาแฟคุยกันไอ้กินกาแฟกันในห้องกาแฟใช่มั้ยฮะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราแบบกินน้ำเราก็ต้องเปิดแมสถูกต้องปะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงไหนช่วงหนึ่งแค่นี้แหละซึ่งแบบมันไวมากแล้วแบบทุกคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนที่เป็นพาหะอยู่ในนั้นใช่ป่ะกลับมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นนะครับรุมๆตัวแล้วขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้อ่ะคือเรารู้ว่าอาการแบบนี้คือเหมือนคนจะเป็นไข้หวัดอ่ะเนาะก็จะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวอันนี้ของพี่เฟิร์สนะครับเสร็จแล้ววันนั้นก็ปวดเมื่อยจริงๆแล้วก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ไปข้างนอกนะเพราะไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไข้เหมือนจะหนาวๆแล้วล่ะอาการเหมือนจะเริ่มหนาวแล้วแล้วก็เริ่มปวดเมื่อยก็ไปหายากินก็เป็นพาราเมืองไทยก็สุดฮิตก็คือพารานั่นแหละก็กินพาราไป2เม็ดแล้วก็แต่นอนมันก็นอนไม่ได้มันรู้สึกปวดหัวตอนคืนมาเนี่ยนั่งคืนวันนั้นเลยรู้สึกว่าไข้ขึ้นละตัวร้อนแล้วอุณหภูมิสูงมากนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็เข้าใจว่าเราเป็นไข้หวัดธรรมดานั่นแหละก็ในช่วงนี้กรุงเทพฝนตกใช่ป่ะเราก็เข้าใจว่าเราไปโดนฝนมาไหมละอองฝนเนี่ยทำให้เราเป็นหวัดทำให้เราเป็นไข้หวัดจากละอองฝนเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็กินยาแล้วก็นอนไปวันรุ่งขึ้นนะครับไข้ก็ไม่ลดทีเนี้ยเริ่มคันคอเหมือนมีเลยมันเริ่มคันคอในวันที่สองพอคันคอเสร็จมันเริ่มอยากจะไอแต่ณวันนั้นฉุกคิดว่าเฮ้ยเราไปตรวจดีกว่าเพราะว่าพื้นที่เราอยู่เนี่ยเป็นแดงเข้มใช่ป่ะก็จะไปตรวจในโรงพยาบาลรัฐก็นึกถึงรามาโรงพยาบาลรามเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลรามาเนาะคือในตอนนั้นน่ะกรุงเทพเนี่ยวิกฤตเหมือนกันน้องหมีครับโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยคิวเต็มในการตรวจถามว่าตรวจฟรีนะแต่คิวเต็มคุณต้องมาเอาคิวตั้งแต่ตีสามตีสี่อ่ะคิดดูดิพี่ต้องตื่นไปโรงพยาบาลรามาเนี่ยในวันนั้นนะตัดสินใจไปรามาถึงประมาณตีสี่สี่สิบห้าโอ้โหคนล้นถนนเลยจากห้องตรวจอ่ะล้นออกมาถึงถนนใหญ่นะเมนรถอ่ะโอ้ยคิวยาวมากแต่เราก็ต้องรอปรากฏว่าคิวมันก็ล้นสรุปเขารับ80คิวรับแค่80คนแต่เราอยู่คนที่ประมาณ100กว่าอ้าวมันก็คือไม่ได้ตรวจณวันนั้นก็ต้องกลับบ้านครับเพราะว่าถ้าจะไปตรวจในสวนสาธารณะพี่ไม่ไหวแล้วเพราะพี่เริ่มเพลียแล้วเพราะเราเป็นไข้อยู่แล้วใช่ป่ะกลับบ้านก่อนตั้งหลักก่อนไปเสิร์ชหาสถานที่ตรวจโรงพยาบาลอันเนี้ยจะเสียตังค์เองแล้วคือในเมืองไทยบางทีตรวจฟรีกับตรวจเสียตังค์ใช่ป่ะแต่ขนาดเราจะเสียตังค์ตรวจนะโทรไปโรงพยาบาลเอกชนก็แล้วอะไรก็แล้วตอนนี้คือน้ำยาหมดอะไรที่คือตอนนั้นเมื่อเดือนกรกฎาคมอ่ะมันวิกฤตมากนะที่กรุงเทพอ่ะ คนติดเยอะคนตรวจเยอะมากจนหลายๆที่ต้องปิดการตรวจเพราะน้ำยาเขาหมดจริงๆมันเป็นช่วงกำลังเริ่มระบาดมันเป็นช่วงกำลังเริ่มระบาดแบบมันระบาดไวมากแล้วก็แรงมากพี่ก็โทรหาโรงพยาบาลเอกชนหลายที่ไม่ได้สรุปแล้วไปเซิร์ชอ๋อมีเพื่อนแนะนำน้องคนหนึ่งเขาเป็นช่างแต่งหน้าการไปแต่งหน้าเนี่ยลูกค้าต้องขอดูผลเทสว่าเขาไม่ติดโควิดใช่ป่ะ เขาก็เลยบอกว่าพี่หมูเนี่ยไปตรวจที่คลินิกเอกชนแถวบางจากแถวบางนาบางจากอุดมสุขอ่ะเขาก็ส่งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มาให้ก็เลยโทรไปตามเบอร์ที่ให้มาที่นั่นเขารับตรวจตลอดคือที่นั่นรับตรวจตลอดเพราะเราเสียตังค์เองใช่ป่ะ พี่ก็ไปตรวจก็จะมีการตรวจแบบสองวิธีคือแย่จมูกอย่างเดียวกับแย่จมูกด้วยพร้อมทั้งล้วงไปที่คอด้วยอันนี้จะละเอียดหน่อยอันนี้เรียกว่า RT-PCR คือทำสองอย่างเลย แต่ตอนแรกพี่ไปเนี่ยพี่ไปเสียเงินแบบถูกๆคือแย่จมูกอย่างเดียวกับแค่ว่าได้ผลจากจมูกก็น่าจะโอเคแล้วปรากฏว่ากลับมาในวันนั้นไปตรวจเจอแย่จมูกไปตอนเย็นกลับมาหมอโทรมาหมอบอกว่ามันเหมือนซากเชื้อมันเป็นซากเชื้อแต่มันไม่ละเอียดนะเพราะว่าเราแย่แค่จมูกหมอเลยแนะนำบอกว่าคุณเฟิร์สกลับมาตรวจดับ RT-PCR ไหมจะได้รู้ว่าเราติดหรือไม่ติดอันนั้นคือจะลึกละเอียดขึ้นนะครับสรุปท้ายตัวเองก็กังวลไงคือยังไม่รู้ว่าติดไม่ติดดังนั้นเราก็กังวลแล้วดังนั้นคืออยากให้รู้ไปเลยถ้าไม่ติดคือเราจะได้สบายใจนึกออกปะใช่ใช่เราจะได้มีแรงในการลุกขึ้นมากินยงกินยาพักผ่อนแต่ถ้าติดเราจะได้รีบเข้ากระบวนการรักษาต่อเลยนึกออกปะค่ะก็เช้าวันรุ่งขึ้นกลับไปตรวจแบบละเอียดตอนกลางคืนโทรมา
วันที่5จุลายนครับจำได้เลย5จุลายนที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าในแล็บไปแล็บออกมาเลยครับ detectedคุณคือคนที่โชคดีแจ็คพอตลงคนนี้ถูกลอตเตอรี่คุณคือคนที่เราเลือกไว้แล้วคนคือคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยถามว่าเราเตรียมใจมาก่อนไหมเราเตรียมใจนะเราก็อ่านอะไรมาเยอะเหมือนน้องหมีอ่ะเราอ่านอะไรมาเยอะมากว่าคนป่วยต้องทำยังไงหรือว่าอยู่กับบ้านคนที่ติดเชื้ออยู่ใกล้ๆกันต้องทำยังไงดูแลกันยังไงคือเราอ่านมาเยอะมากแต่ว่าพอเจอตัวจริงๆของตัวเองอ่ะเฮ้ยมันก็วูบเหมือนกันนะสักตั้มนึงเราวูบเหมือนกันนะแต่เราต้องนั่งสติว่าเออเราต้องยอมรับมันให้ได้ว่าเออนี่คือเราเป็นผู้ติดเชื้อนะดังนั้นตอนเนี้ยพี่เฟิร์สเองต้องแยกตัวเองออกจากแม่เริ่มพาตัวเองแยกไปอยู่อีกห้องนึงแล้วโชคดีว่าในคอนโดเฟิร์สเนี่ยหลานสาวคนนึงเนี่ยครับเขากลับไปอยู่ต่างห้องเขาก็เลยว่างเราก็เลยได้ห้องนั้นเป็นห้องควอรันทีนตัวเองนี่ออกมาเข้าใจค่ะโชคดีไปที่ว่าเราได้ห้องตรงนั้นพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยสาธารณสุขที่เมืองไทยอ่ะมันมีขั้นตอนอะไรยังไงมั่งพี่พอรู้ว่าเราติดเชื้อปุ๊บก็อันดับแรกอ่ะแล็บที่ตรวจเราเจอเขาจะเป็นคนที่จะเป็นเซ็นเตอร์ในการส่งชื่อเราเข้ากระทรวงทันทีนะครับถ้าเกิดแล็บไหนเจอคนติดปุ๊บเนี่ยก็จะส่งชื่อทันทีว่าคนนี้ติดเชื้อนะเพื่อจะให้ทางศูนย์กลางเนี่ยประสานกลับมาที่แล็บว่าโอเคเคสเนี้ยให้ส่งไปที่โรงพยาบาลสนามนี่นะเคสนี้ให้ส่งไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลนี่นะถ้าเขามีคิวว่างนะตอนนั้นนะครับแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่วิกฤตมากคนล้นโรงพยาบาลน้องเมย์พี่ไปเจอช่วงที่มันวิกฤตพอดีดังนั้นทุกที่ที่ทางแล็บประสานไปเนี่ยแล็บก็โทรกลับมาบอกว่าคุณเฟิร์สรอหน่อยนะคะเราประสานไปที่โรงพยาบาลสนามตรงนี้ให้แล้วเราประสานไปที่ฮอสพิทอลตรงนี้ให้แล้วแต่ทางนั้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ตามอ่ะก็บอกว่าให้เป็นเวทิ้งลิสต์ทั้งนั้นเลยเพราะมีคนโทรเข้าไปแบบนี้เยอะมากในแต่ละแล็บเขาจะมีแคมเปญรับคนจังหวัดนั้นกลับไปรักษาที่บ้านเกิดดีตรงนี้ดีข้อดีมากรัฐบาลล้อโปรแกรมนี้ออกมาประชาสัมพันธ์จากสาธารณสุขออกมาว่าใครอยู่จังหวัดไหนถ้าคุณหาเตียงในกรุงเทพไม่ได้กลับบ้านได้เลยเขามีรถรับส่งฟรีหมดเลยทุกจังหวัดโอ้โหพี่ก็เลยรีบโทรกลับที่บ้านเกิดพี่อยู่ที่ศรีสะเกษเนาะคนอีสานนะโทรไปหาน้องชายที่อบต.น้องชายรีบบอกเลยว่าพี่อย่ารอเลยพี่มาเดี๋ยวนี้เลยโรงพยาบาลเนี่ยผมประสานให้เองที่โรงพยาบาลศรีสะเกษบ้านเราให้รีบมาเลยไม่งั้นพี่ต้องรอเตียงเมื่อไหร่ที่พี่จะได้ในกรุงเทพเพราะคนมันไม่กิดมากในกรุงเทพเนาะใช่ๆก็เลยพี่ต้องเดินทางการเดินทางของเราคือเราจะถ้าเรามีรถประจำถ้าเรามีรถส่วนตัวเราขับไปเองแต่ถ้าเราไม่มีรถส่วนตัวเขาห้ามขึ้นรถสาธารณะนะครับเพราะเราเป็นผู้ติดเชื้อใช่ป่ะใช่ๆดังนั้นอ่ะกฎของเขาคือว่าให้คุณประสานไปที่ศูนย์รับส่งเขาจะมีจัดรถตู้นะครับเป็นรอบๆแล้วในรถตู้นั้นเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเตรียมให้หมดแล้วนะครับในแต่ละจังหวัดซึ่งโรงพยาบาลสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดเขาประสานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่บังเอิญพี่มีรถเองมีรถเก่งเองก็เลยต้องขับรถตัวเองกลับบ้านนึกออกไหมครับแต่ปัญหาคือตอนนี้แม่ไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดแต่เราติดแล้วการนั่งรถคันเดียวกันน่ะกลับต่างจังหวัดขับรถ7ชั่วโมงอ่ะน้องหมีเราต้องให้แม่นั่งห่างเรามากที่สุดโชคดีว่ารถพี่มันเป็นรถ3แถวอ่ะรถ SUV อ่ะเป็นรถ SUV เนาะก็ให้แม่นั่งแถวหลังสุดที่ห่างเรามากที่สุดแล้วก็ปิดแอร์เปิดกระจกขับรถกฎก็คือว่าห้ามจอดเข้าห้องน้ำเด็ดขาดโอ้โหก็คือบอกแม่เลยแม่อดทนหน่อยนะเรากลับบ้านครั้งนี้เราไม่ใช่คนธรรมดานะแม่เราจะไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นในห้องน้ำสาธารณะนะแม่นะถ้าแม่จะกินอะไรแม่กินไปให้เสร็จเราจะไม่มีการแวะกินข้าวข้างทางไม่งั้นคือตัวพี่อ่ะเป็นคนพาเชื้อไปให้คนอื่นได้นึกออกปะเข้าใจแม่ก็โอ้โหแม่แข็งแรงมากอดทนมากนั่งอดทน7ชั่วโมงกับพี่คือจอดเฉพาะเวลาเติมแก๊สเสร็จแล้วก็ดิ่งยาวจนถึงบ้านก่อนค่ำยังเข้าบ้านไม่ได้นะครับกฎของต่างจังหวัดแล้วก็คือทางอบต.ทุกจังหวัดก็จะมีศูนย์พักคอยเป็นศูนย์เหมือนกักโรคเอาไว้อ่ะนึกออกมั้ยครับยิ่งเรามาจากสถานที่เสี่ยงที่เป็นกรุงเทพนะครับเป็นจังหวัดที่มีสีแดงเข้มเขาจะให้เราอยู่พักศูนย์พักคอย14วันก่อนเข้าบ้านแต่ช่วงที่พี่อยู่ศูนย์พักคอยได้2คืนนะครับพี่เริ่มอาการหนักขึ้นทางอบต.พาไปแอดมิทที่โรงพยาบาลอำเภอพอแอดมิทเสร็จ30นาทีผลที่เขาดูในจอคอมพิวเตอร์อ่ะครับเขาให้เราหายใจพอพี่หายใจเนี่ยหมอก็มาพูดแบบว่าคนไข้เดี๋ยวหมอจะรีบส่งคนไข้ไปที่จังหวัดนะเพราะว่าที่นู้นเขามี ICU แล้วคนไข้ต้องไปเข้าท่อหายใจช่วยหายใจครับเขาก็ส่งตัวไปเลยครับแล้วต
ตอนวันที่8พี่เข้าแอดมิดวันที่8เข้า ICU เลยพี่ไม่รู้สึกตัวอีกเลยกลับมาฟื้นอีกทีคือคืนวันที่9เย็นๆวันที่9วันที่8ทั้งวันยังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วครับตื่นมาก็คือว่ามีสายนู่นสายนี่อยู่ในปากโอ้แบบงงมากเลยนะแต่ตอนนั้นน่ะเราพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใส่ท่อหายใจอะเนาะใส่ทิวบ์แบบเป็นทิวบ์ใหญ่เลยนะครับเออแล้วแบบหมอบอกว่ามันลงปอดไปแล้วแล้วในเตียงที่พี่รักษาเนี่ยครับคุณหมอตั้งแต่วันแรกที่เขาใส่ท่อเราเนี่ยเขาก็จะให้สายให้ยาให้ทุกอย่างทางสายยาใช่ปะ mm-hmm. ให้ฟีดอะฟีดทางสายยา mm-hmm. ยาที่เขาให้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราจะให้ยาไอตัวฟาวิพิราเวียนะเป็นตัวฆ่าเชื้อให้ไข้เชื้อเนี่ยมันน้อยลงก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะดูผลปอดของเราอะหมอจะเข้ามาดูพยาบาลจะเข้ามาดูทุกๆ3ชั่วโมงมาตรวจแอร์ออกซิเจนในมือเราครับให้เราใส่ตัวออกซิเจนในฟิงเกอร์ออกซิเจนฟิงเกอร์มันจะตรวจดูออกซิเจนทุก3ชั่วโมงหมอต้องเข้ามาตรวจอย่างนี้ตลอดแล้วก็เอายามาให้แล้วก็มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวจะเป็นอย่างนี้ทุกวันครับแล้วพี่ต้องทำอย่างนี้อยู่20วันนะอยู่ใน ICU เนี่ย20วันจนกระทั่งวันที่15ครับหมอเริ่มมองว่าผลเอ็กซเรย์ปอดดีมากเริ่มดีแล้วแล้วก็เริ่มแข็งแรงแล้วปอดเริ่มกลับมาทำงานแล้วล่ะแต่มันยังไม่ 100% นะอยู่ที่ประมาณ 70% แล้วแต่หมอก็เริ่มโอเคแล้วแล้วก็ให้เราเริ่มฝึกจาก 70% เนี่ยให้มันขึ้นมาเป็น80ให้มันขึ้นมาเป็น90ให้ได้นะครับเพื่อจะถอดเครื่องช่วยหายใจพี่ใช้เวลาในการฝึกหายใจแบบนี้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันที่15มาเรื่อยๆตั้งแต่15วันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาที่20อะครับหมอดูผลทั้งหมดแล้วหมอบอกว่าโอ้ดีมากคนไข้วันนี้ปอดคนไข้เนี่ยกลับมาอยู่ที่ประมาณ 90% แล้วนะอุ๊ยเราก็ดีใจมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้คนไข้จะต้องหายใจเองแล้วนะเพราะว่าเราจะเริ่มเอาท่อเนี่ยออกจากตรงนี้แล้วนะแต่ว่าเราจะใส่ท่อออกซิเจนในจมูกเล็กๆแทนนึกออกไหมครับเข้าใจมันจะมีท่อใหญ่ที่จะมีปากเราอะครับใช่มันจะมีท่อใหญ่เขาจะถอดท่อใหญ่เขาจะใส่ท่อลงไปในที่คอเราไทยนะสาธารณสุขเขาดูแลดีมากนะครับเขาจะดูแลเป็นเคสๆไปแล้วก็จะดูแลว่าถ้าไม่ปลอดภัยอะเขาจะไม่ปล่อยเขาจะไม่ถอดท่อคือถ้าเกิดวันไหนที่เหมือนจะดีขึ้นแต่บังเอิญเรากลับมาไอใหม่เสลดกลับมาใหม่เนี่ยเขาจะยังให้ใส่ท่อเหมือนเดิมก็ตอนแรกหมอมาบอกพี่ว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะได้ถอดท่อนะคะแต่ปรากฏว่าคืนนั้นนะพี่ไอแล้วเสลดมันกลับมาหมอก็เลยบอกว่าถ้างั้นขออนุญาตยังไม่ถอดเพราะว่าอาการคนไข้ยังไม่ดีขึ้นคืออย่างเงี้ยครับเขาจะตามเป็นระบบมากเลยที่บ้านเราอะนะเขาจะใกล้ชิดกับคนไข้มากให้ยาให้อะไรตลอดทุกๆ3ชั่วโมงมาเปลี่ยนผ้าอ้อมมนุษย์แบบทำดีมากแต่ยอมแล้วว่าใครที่ติดเคสติดเชื้อโควิดเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องจ่ายเองอะนะจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นกรมประกันเนี่ยบินแพงมากของพี่เองขนาดพี่รักษาโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะมันจะมีบินค่ารักษาครับแต่ว่าเราไม่ต้องจ่ายแต่บินมันจะออกมาว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้า ICU เนี่ยใช้เครื่องหายใจนู่นนี่นั่นบินของพี่ครับ 250,000 บาทซึ่งถ้าเป็นคนไทยนี่มันเยอะมากนะเยอะมากนะเยอะมากนะเยอะมากใช่ครับแต่โชคดีว่าเราเข้าระบบประกันสังคมรัฐบาลเขาจ่ายให้อยู่แล้วสำหรับเคสโควิดบ้านเราคือรัฐบาลจ่ายหมดเลยนะครับถ้าตรวจเจอในคลินิกในสถานบันของรัฐทั้งหมดหรือโรงพยาบาลเอกชนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าส่งตัวเข้ารักษาปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าเขาเรียกว่าสปสช.ก็คือเป็นศูนย์กลางในการดูแลโควิดหมดเลยของประเทศไทยอ่ะซึ่งไม่ต้องเสียตังค์โอ้ยแบบพี่เห็นบินพี่250,000แต่เราไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวสุดพี่แบบโอเคมากพี่ก็พอออกมาเนี่ยหมอเองเขาก็ยังให้ยานะยามาเป็นกำๆเลยยาในการมันจะมียาฆ่าเชื้อที่เรายังกินอยู่อีก7วันในวันข้างหน้าหลังจากออกจากพี่ก็ออกจากโรงพยาบาลวันที่1ออกัสที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นเดือนใหม่เลยก็คือเป็นวันดีเดย์ของเราเลยคือวันที่1ออกัสออกจากโรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดเขาก็จะประสานไปที่โรงพยาบาลอำเภอเพราะว่าเราถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอำเภอเนาะเพื่อให้ส่งรถแอมบูแลนซ์มารับเรากลับนะครับกลับไปภูมิลำเนาก็คือในบ้านเราดังนั้นโรงพยาบาลที่อำเภอพี่ก็ต้องตีรถแอมบูแลนซ์มารับพี่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาก็ทรานสเฟอร์เรามาที่ศูนย์พักคอยเหมือนเดิมเพราะเรายังเข้าบ้านไม่ได้กฎของที่เมืองไทยก็คือเขาก็จะแค่เหมือนที่นี่แหละก็คือต้องกลับไปควอรันทีนอีก14วันอีกนะคือหลังจากหายแล้วคุณต้องควอรันทีนตัวเองอีก14วันก่อนจะคุณปล่อยกลับไปเจอญาติพี่น้องคุณอะไม่งั้นเขาไม่ปล่อยนะครับข้อดีของศูนย์พักคอยในทุกจังหวัดก็คือว่าเขาจะมีงบสนับสนุนนะครับจากส่วนกลางจากงบอบต.อะไรก็ตามเนี่ยส่ง
ข้าวส่งน้ำเราสามมื้อทุกวันนะครับคือคุณไปอยู่ในศูนย์พักคอยเนี่ยเขาจะมีบ้านพักให้มีข้าวน้ำให้ทุกคนทุกที่ทุกจังหวัดสามมื้อเลยส่งให้มีทีมแม่ครัวทำกับข้าวให้กับผู้เสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกับผู้ที่ติดเชื้อคือเนี่ยเมืองไทยเราข้อดีของไทยคือเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือกันแบบนี้ซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างใช่ครับแบบใช่ครับจนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยการกลับมาบ้านเกิดตัวเองครั้งนี้พี่ได้เห็นอะไรเยอะมากที่แบบเห็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนอะนะเขาไม่ทิ้งกันนะครับเออก็แบบทุกคนก็มาลงขันลงอาสากันกลุ่มแม่บ้านก็มาช่วยกันทำอาหารเพื่อส่งอาหารเนี้ยเป็นข้าวกล่องให้กับผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้พักคอยในแต่ละตำบลเนี่ยแบบผู้พักคอยเยอะมากเพราะคนเริ่มกลับต่างจังหวัดเยอะมากคนกรุงเทพอ่ะคนที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพไปทำงานอยู่ระยองโรงงานต่างๆเนี่ยกลับบ้านกันเยอะมากเพราะเขาหาที่รักษาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นงานหนักของชุมชนมากแต่ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยกันทำกับข้าวส่งข้าวส่งน้ำในศูนย์พักคอยทุกที่ทุกตำบลทุกจังหวัดเลยนะน่ารักมากอันนี้คือบ้านเราเนาะ